ไม่รู้ว่าดีไหมนะแต่พล็อตเรื่องน่าสนใจนะครับก็ต้องบอกว่าได้รู้แล้วแหละฮะแล้วก็เตรียมรับชมกันกับภาพยนตร์เรื่อง Six Characters นะฮะมายาพิศวงภาพยนตร์ระดับตำนานนะฮะระดับมาสเตอร์พีซเลยของผู้กำกับหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลซึ่งก็ดัดแปลงมาจากบทละครเวทีเรื่อง Six Characters In Search of an Order นะครับประพันธ์โดยนักประพันธ์รางวัลโนเบลไพรส์ชาวอิตาเลียนโดยหนังเรื่องนี้ครับเตรียมเข้าฉายบ้านเราเนี่ยนะฮะ15กันยายนนี้นะครับแล้วก็พร้อมประกาศศักดาในเทศกาลหนังปูซานหลังจากที่ได้รับเกียรติเข้าร่วมการประกวดในสายจีซกนะฮะลุ้นชิงรางวัลสำคัญคิมจีซกอวอร์ดซึ่งก็จะมีการเปิดเทศกาลนี้ 5-14 ตุลาคมนี้ครับในฐานะหนึ่งในนักแสดงนะครับคุณฮัทจิรวิทย์เนี่ยนะฮะก็เผยถึงความรู้สึกบอกว่าดีใจแล้วก็ประทับใจที่คนทั่วโลกจะได้เห็นผลงานอันล้ำค่าชิ้นนี้ครับก็ดีใจครับถึงแม้ว่าจะได้หรือไม่ได้อันนี้ไม่สำคัญแล้วแค่ได้เข้าชิงความรู้สึกก็คือประทับใจมากดีใจครับที่มีคนเห็นผลงานของประเทศไทยเราเนาะแล้วเขาได้รับชมแล้วเขาได้เมสเซจบางอย่างที่เฮ้ยมันเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าแล้วก็เป็นบทประพันธ์ที่คนรู้จักทั่วโลกนะฮะเคยทำมาเป็นละครเวทีแล้วเคยทำมาเป็นภาพยนตร์แล้วไม่ว่าจะในอเมริกาไม่ว่าจะในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะในอิตาลีคือเป็นเรื่องที่เป็นบทที่เขาเรียกว่าเป็นครูเลยของการเขียนบทนะครับมันบทประพันธ์ถึงได้รางวัลโนเบลนะครับของคนที่เขียนชื่อลุยกิพิราเดโลนะครับเป็นคนอิตาเลียนบทที่ฮัทได้รับเนี่ยเป็นหนึ่งในซีคาแรคเตอร์ครับชื่อตัวละครชื่อภูผาก็ภูผาก็เป็นลูกของแม่อมรกับพ่อสุริยาเนี่ยแต่อมรที่เล่นโดยพี่อาร์ทอสออนก็หนีไปตั้งแต่เด็กอะครับทำให้เราเหมือนมีปมแล้วก็เป็นตัวละครเดียวที่แบบเฮ้ยไม่ได้อยากมายุ่งเกี่ยวกับทั้งคนอื่นทั้งในกองถ่ายที่แบบอยู่ดีแบบโดนลากมาอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยมาตามหาดักพักเนี่ยจริงไม่ได้อยากตามหาอยากให้เรื่องมันจบอยากแค่แบบเฮ้ยมีความสุขกับตัวเองเนี่ยทำเป็นสิ่งตัวเองชอบพอเนี่ยแต่สุดท้ายก็โดนลากมาแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องขึ้นก็ฝากด้วยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Six Characters มายาพิศวงนะครับ15กันยายนนี้นะครับในโรงภาพยนตร์นะครับทั่วประเทศครับ Six Characters ครับมายาพิศวงบอกเล่าเรื่องราวของนางงามประจำจังหวัดผู้งามเพรียบพร้อมเยี่ยงกุลสตรีเธอเนี่ยก็เข้าวิวาพิธีวิวาครับกับมหาเศรษฐีหนุ่มใหญ่มีลูกด้วยกัน1ขวบนะครับทายาทคนเดียวของวงตระกูลแต่แล้วเธอก็ต้องถูกประณามว่าคบชู้สู่ชายกับเลขาหนุ่มของสามีของเธอเองจนทำให้เธอเนี่ยถูกไล่ออกจากคฤหาสน์และก็ถูกกีดกันไม่ให้พบกับลูกชายโดยเด็ดขาดเนี่ยนานับ20ปีด้วยกันนี่คือวรรณกรรมสุดคลาสสิกสู่ผลงานภาพยนตร์แห่งศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ